มาทำพวงแจด้วยครีมกาวกับสติกเกอร์กันต้องบอกก่อนนะคะว่าในเซตนี้เนี่ยปันไม่ได้หัวบีบมานะก็เลยต้องใช้อุปกรณ์การปั้นนะคะมาปาดมาอะไรแบบนี้แทนนะไม่เคยใช้ครีมกาวมาก่อนเลยนะคะอาจจะเละไปบ้างนะเดี๋ยวปันจะอันบล็อกอุปกรณ์ทั้งหมดให้ดูท้ายคลิปนะอันนี้ปันอยากได้สีฟ้านะคะก็เลยต้องมาผสมเองแบบนี้ครีมกาวเขาจะมีมาให้ทั้งหมด6สีนะเสร็จแล้วก็แปะตุ๊กตาลงไปตกแต่งด้วยปากกาขาวที่เขาให้มาเลยเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้ส่วนด้านหลังปันก็ไม่อยากให้มันโล่งนะคะปันก็เลยจะแปะสติกเกอร์ลงไปสติกเกอร์เขามีลายเยอะมากมีแต่ลายน่ารักน่ารักอย่างแผ่นนี้ก็จะเป็นเหมือนธีมอาบน้ำในอ่างอะไรแบบนี้นะปันก็จะแปะแค่นี้พอนะคะแล้วก็จะไปตัดส่วนเกินออกไปเรียบร้อยแล้วโซ่ไข่ปลาเนี่ยปันจะเลือกเป็นสีฟ้านะเสร็จแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปันนะคะมาอันบ็อกกันของปันเนี่ยจะเป็นเซต340ชิ้นนะมีตัวหนีบมาให้มีซองมาให้แล้วก็มีแผ่นอะคริลิกมาให้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นลายซ้ำๆกันบ้างนะส่วนตัวตุ๊กตาเนี่ยก็ให้มาจุกๆเลยนะคะคือเยอะสุดๆไปเลยมีลายซ้ำกันบ้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยซ้ำกันเยอะเท่าไหร่แล้วแต่ละอันคือมีแต่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยต่อมาก็โซ่ไข่ปลาแบบสีๆค่ะก็สีไม่เยอะมากนะคะแต่ว่ามีจำนวนเยอะแล้วก็มีปากกาขาวสติกเกอร์ม็อบแมปครีมกาว6สีแล้วก็เหมือนมีแผ่นกาวกลมๆมาให้แบบนี้นะคะอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยก็คือมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะคุ้มมาก